วันนี้เริ่มแล้วกรมอุตุเตือนฝนถล่มลมกระโชกแรง30จังหวัดกรุงเทพไม่รอดภาคใต้คลื่นสูงเริ่มแล้ววันนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่มลมกระโชกแรง30จังหวัดกรุงเทพไม่รอดระวังอันตรายไว้ด้วยเผยเหนืออีสานยังมีอากาศเย็นหมอกหนาบางพื้นที่ภาคใต้ฝนเพิ่มอ่าวไทยมีคลื่นสูงเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยและสำหรับประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาในระยะนี้ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะThank you.